สวัสดีครับคำถามและคำตอบครั้งที่152คำนวณหากลุ่มตัวอย่างอย่างไรสำหรับงานวิจัยทางด้านการพยาบาลก็เป็นคำถามจากผู้ชมคลิปนะครับก็ถามเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณกลุ่มตัวอย่างนะครับมีน้องมาถามนะครับว่าจะทำงานวิจัยนะครับเรื่องที่ศึกษาก็ความสัมพันธ์เกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดน่าจะเป็นเรื่องโรคเบาหวานนะครับจะหากลุ่มตัวอย่างอย่างไรนะครับเขาทราบจำนวนคนไข้ทั้งหมดของโรงพยาบาลก็คือสมมติว่า 2,500 และตัวอย่างที่ตรงตามเกณฑ์น่าจะเป็นเรื่องผู้ป่วยเบาหวานครับโรงพยาบาลผู้ป่วยทั้งหมดมี 2,500 ผู้ป่วยเบาหวานก็มี 1,500 นะครับเราจะคำนวณหากลุ่มตัวอย่างอย่างไรนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องงานวิจัยในสถานพยาบาลนะครับหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะครับลักษณะนี้นะครับดูเหมือนจะไม่ใช่งานวิจัยเชิงทดลองนะครับทีนี้ในการกำหนดขนาดตัวอย่างนะครับจำเป็นจะต้องดูที่วัตถุประสงค์การวิจัยและคำถามวิจัยนะครับว่าต้องการรู้ว่าเรื่องอะไรนะครับถ้ารู้ความถี่นะครับเพียงเท่านั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้จำนวนตัวอย่างเยอะนะครับวัตถุประสงค์การวิจัยและคำถามวิจัยเองก็จะไปสอดคล้องกับตัวสถิติครับสถิติเองก็จะบอกถึงจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำที่ต้องการใช้นะครับขณะเดียวกันเองนะครับเราจะต้องดูที่คุณลักษณะของประชากรที่ศึกษาถ้ามีความแตกต่างกันมากก็ย่อมต้องการขนาดตัวอย่างที่โตแต่ถ้าเกิดประชากรที่ศึกษาไม่มีความแตกต่างกันมากจำนวนตัวอย่างก็ต้องการไม่เยอะครับใช้จำนวนตัวอย่างน้อยได้ในกรณีที่ประชากรที่ศึกษามีความคล้ายคลึงกันในลักษณะของการออกแบบงานวิจัยก็เช่นเดียวกันครับถ้างานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงสำรวจเราต้องการตัวอย่างขนาดที่ใหญ่โตแต่ถ้างานวิจัยเชิงทดลองนะครับเราต้องการตัวอย่างที่จำนวนไม่มากนะครับส่วนนะครับนอกจากสถิติแล้วนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงทรัพยากรครับงบประมาณกำลังคนหรือค่าใช้จ่ายนะครับรวมถึงระยะเวลานะครับจะเป็นส่วนกำหนดต่อขนาดของตัวอย่างครับลักษณะของงานวิจัยก็เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นงานสารานิพนธ์นะครับงานปอโทงานปอเอกความเข้มข้นของวิทยานิพนธ์ก็จะแตกต่างกันเมื่อความเข้มข้นที่แตกต่างกันความต้องการของขนาดตัวอย่างก็แตกต่างกันครับ IS จะอาจจะต้องการขนาดตัวอย่างที่น้อยที่สุดนะครับปอโทก็รองลงมาปอเอกอาจจะมากที่สุดเป็นต้นนะทีนี้นะครับสำหรับคำถามเป็นเกี่ยวข้องกับการวิจัยในโรงพยาบาลนะครับผมก็เลยจะขอพูดถึงเรื่องการได้มาของจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนิดนึงนะครับเวลาเราเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลความถี่ส่วนใหญ่นะครับเรามักจะพูดถึงลักษณะเป็นปีครับผู้ป่วยปีนี้เท่าไหร่นะครับในรายงานการเก็บข้อมูลบางทีเก็บโดยสุ่มนะครับแบบบังเอิญนะครับเจอใครก็ทำการสัมภาษณ์หรือให้เก็บข้อมูลนะครับหรือบางครั้งก็จะเป็นการเก็บข้อมูลแบบสะดวกนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลแบบนี้นะครับมีความเป็นไปได้นะครับที่จะเกิดการนับซ้ำนะครับอีกฐานข้อมูลหนึ่งก็คือการใช้ทะเบียนของผู้ป่วยนอกนะครับซึ่งถ้าใช้ทะเบียนผู้ป่วยนอกเองนะครับก็ยังต้องระวังเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับการนับซ้ำนะครับผู้ป่วยคนหนึ่งอาจจะมาหลายครั้งนะครับหรือการใช้ทะเบียนผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกหรือทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับทั้ง3ตัวนะครับบางครั้งอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพมีผู้ป่วยเยอะการรายงานนะครับทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังก็อาจจะไม่ได้รายงานนะครับคือขาดหายไปเนื่องจากว่าผู้ป่วยที่มาใช้บริการมีเยอะมากนะครับการรายงานทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังก็อาจจะไม่สามารถทำได้ยังคงแต่เก็บการทะเบียนผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอกเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราเก็บข้อมูลนะครับในสถานพยาบาลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังให้หนักก็คือการนับซ้ำนะครับของผู้ให้ข้อมูลนะครับซึ่งอาจจะเป็นการนับซ้ำจากการที่ใช้ระบบทะเบียนครับถ้าเกิดเราดูที่ทะเบียนเป็นหลักนะครับยังต้องไปทำการแจงนับจำนวนหมายเลขบัตรประชาชนครับว่ามี
คนที่ใช้หมายเลขบัตรประชาชนนี้นะครับซ้ำกี่รายกี่คนกี่ครั้งนะครับหรือถ้าเกิดเราดูงานวิจัยที่ผ่านมาทางด้านการพยาบาลเราจะพบว่าผู้ป่วยคนคนหนึ่งนะครับจะมีการใช้บริการนะครับในการเจ็บป่วยโรคโรคหนึ่งหลายครั้งนะครับบางทีในหลายๆครั้งและบางครั้งก็ข้ามโรงพยาบาลครับบางครั้งก็ใช้บริการในโรงพยาบาลในเวลาปกตินะครับบางครั้งก็ใช้บริการทางด้านคลินิกพิเศษนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลปัจจุบันนี้บางแห่งเปิดทั้งภาคปกติกับภาคคลินิกพิเศษนะครับในคนคนหนึ่งเองนะครับเวลาไปเจ็บป่วยโรคโรคหนึ่งบางทีเขาก็ไปโรงพยาบาลหลายแห่งครับบางผู้ป่วยนะครับอาจจะเป็นคนไทยบางผู้ป่วยก็อาจจะเป็นคนต่างชาติหรือเป็นแรงงานต่างด้าวถ้าเป็นคนไทยเราจะมีอยู่2หมายเลขครับหมายเลขบัตรประชาชนนะครับหมายเลขบัตรประชาชนกับหมายเลขผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับหรือ HN นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยต่างชาติกับแรงงานต่างด้าวเราจะมีเฉพาะ HN กับเท่านั้นนะครับแต่ไม่มีนะครับการจดบันทึกอะไรนะครับหมายเลขบัตรประชาชนนะครับบางแห่งก็อาจจะใช้หมายเลขพาสปอร์ตครับบางคนก็อาจจะใช้หมายเลขที่สุ่มขึ้นมานะครับโดยที่เป็นการป้อนข้อมูลในหมายเลขบัตรประชาชนแทนขึ้นมานะครับเพราะว่าบางระบบอาจจะต้องถูกกำหนดว่าจะต้องป้อนหมายเลขบัตรประชาชนแต่เขาเป็นต่างด้าวหรือเป็นแรงงานต่างชาตินะครับเขาไม่มีหมายเลขบัตรประชาชนนะครับเหมือนกับคนไทยแต่ระบบต้องการให้มีการป้อนข้อมูลบางคนก็จะป้อนข้อมูลเลขสุ่มๆไปอย่างเช่น9999นะครับใส่เข้าไปในหมายเลขบัตรประชาชนนะครับเลขคอร์ดของหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็มีหมายเลข HN นะครับของผู้ป่วยต่างด้าวลักษณะนี้มีแนวโน้มที่จะนับซ้ำเป็นไปได้สูงมากครับทีนี้บางครั้งการใช้บัญชีบางอย่างเราอาจจะตกสำรวจก็ได้ครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้ทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับโรงพยาบาลบางแห่งไม่ได้รายงานเกี่ยวกับทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับเข้าไปในกระทรวงนะครับดังนี้ก็จะพบเห็นว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตกรุงเทพเพราะว่ามีผู้ป่วยเยอะมากนะครับการรายงานนะครับก็จะมีน้อยนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับในการศึกษาบางโรคบางอาการนะครับจะมีความถี่ต่อเดือนน้อยมากนะครับแล้วก็บางเดือนก็ไม่แน่นอนนะครับในลักษณะนี้การเก็บข้อมูลก็จะยากลำบากครับทีนี้ผมก็ขอสรุปคำตอบแล้วกันนะครับลักษณะงานที่ถามนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นงานวิจัยปอโทซึ่งมีข้อจำกัดทั้งด้านกำลังคนด้านงบประมาณหรือระยะเวลานะครับดังนั้นการที่จะเก็บข้อมูลให้เยอะมากๆนะครับเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับดังนั้นนะครับตัวอย่างที่บอกว่าตัวอย่างตามเกณฑ์มีอยู่ 1,500 คนผมเดาหรือประมาณว่าเป็นต่อปีนะครับถ้าเป็นต่อปีนะครับ1เดือนก็แค่125คนถ้าเก็บข้อมูล2เดือนก็ได้แค่250 3เดือนได้375 4เดือนถึงจะได้500คนนะครับเก็บ4เดือนนะครับทั้งหมดเนี่ยได้แค่500คนดังนั้นนะครับถ้าหากเป็นปอโทแล้วเก็บ4เดือน500นะครับอีก2เดือนนะครับก็ไม่พอที่จะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนะครับวิเคราะห์ข้อมูลเขียนวิทยานิพนธ์หรือการที่จะสอบนะครับก็จะไม่ทันนะครับลักษณะนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับปอโทครับทีนี้นะครับถ้าเรามาดูนะครับงานวิจัยที่มีการสำรวจนะครับงานวิจัยทางการพยาบาลนี่แหละนะครับแล้วเป็นงานวิจัยแบบไม่ทดลองนะครับศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานนะครับก็คล้ายๆกับความต้องการที่ท่านนี้จะต้องการศึกษานะครับก็คือน้ำตาลในเลือดนะครับก็คือพูดเป็นนัยยะก็คือศึกษาผู้ป่วยเบาหวานนะครับถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นว่ามีตัวอย่างนะครับกลุ่มตัวอย่างนะครับที่เขาสำรวจมาทั้งหมด230งานวิจัยนะครับเป็นวิทยานิพนธ์อยู่ประมาณ130งานวิจัยที่ไม่ใช่ทางการศึกษาอีก101นะครับเราจะเห็นว่าสัดส่วนส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงกันนะครับก็จะทั้งที่มีสัดส่วนที่เยอะที่สุดนะครับก็จะเป็น101คนถึง200คนนะครับ
จำนวนนะครับต่ำกว่าร้อยก็มีนะครับอยู่ประมาณสัก22%ถ้าเป็น100ถึง200ก็ประมาณ32%รวมนะครับก็คือไม่เกิน200นี่ประมาณ50%แล้วถ้าไม่เกิน300นะครับก็ประมาณ70-80%นะครับดังนั้นจะเห็นว่านะครับประมาณ80%นะครับเก็บตัวอย่างไม่ได้เยอะมากครับถ้าเกิดในกรณีที่เขาตั้งคำถามมานะครับหรือว่าตั้งสำรวจคร่าวๆมาบอกว่าในเคสตัวอย่างเป็น1,500คนนะครับผมว่ามันก็ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลอื่นๆครับที่จะเจอในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือประมาณต่อเดือนก็ไม่เยอะครับถ้าเกิดเก็บอยู่ประมาณสัก125คนยังต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนครับถ้าเก็บในกลุ่มนี้นะครับยังต้องใช้เวลา2เดือนนะครับ2เดือนนี่นานมากเลยนะครับถ้าเก็บ3เดือนนะครับถึงจะได้ประมาณ375นะครับดังนั้นนะครับการเก็บข้อมูลนะครับบางทีเราก็ต้องดูความเหมาะสมของเหตุการณ์ด้วยนะครับในลักษณะงานวิจัยทางด้านการพยาบาลถ้ามีความถี่หรือจำนวนผู้ป่วยอยู่ประมาณเท่านี้นะครับการที่จะเก็บตามระบุในสัดส่วนบางทีก็อาจจะยุ่งยากครับผมแนะนำนะครับอาจจะใช้ช่วงเวลาแทนนะครับแทนการระบุจำนวนนะครับหรือเราก็บอกไปเลยว่าเราเก็บทุกคนครับตั้งแต่1กรกฎาคมนะครับปี2561จนถึง31สิงหาคม2561นะครับส่วนจะได้เท่าไหร่นะครับก็เท่านั้นครับก็หมายความว่าเราเก็บช่วงเวลานี้นะครับซึ่งเรากำนันกำหนดคร่าวๆนะครับว่าน่าจะได้ประมาณสัก250คนนะครับซึ่ง250คนก็ได้นะครับใกล้เคียงนะครับหรือมากกว่านะครับซึ่งจะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งจะอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งก็ถือว่าเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นๆแล้วนะครับก็อยู่ในเปอร์เซนต์ไทล์ประมาณ80นะครับ70 80นะครับก็ไม่น่าเกลียดนะครับดังนั้นนะครับการที่จะเก็บข้อมูลอยู่ประมาณสัก250คนนะครับแล้วมาวิเคราะห์นะครับก็มีความเหมาะสมหรือเป็นไปได้นะครับเวลาเราที่จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลเก็บแบบไหนแล้วก็บอกว่ากำหนดนะครับโดยการเก็บข้อมูลทุกคนนะครับผู้ป่วยทุกคนที่มานะครับเข้ามาติดต่อหรือเข้ามาใช้บริการในช่วงตั้งแต่1กรกฎาคมนะครับถึง31สิงหาคมนะครับเป็นต้นนะครับเมื่อครบถึงเวลาก็จะปิดการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานไปนะครับถ้าหากเราใช้วิธีการนี้นะครับก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องระยะเวลาหรืองบประมาณได้นะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ